สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนะคะน้ำพริกอ่องสูตรง่ายๆบ้านๆอร่อยเด็ดถูกใจทุกคนแน่นอนจ้ะน้ำพริกอ่องสูตรนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้แม่พึ่งใช้เป็นพริกแกงสำเร็จรูปค่ะมีหมูสับแล้วก็มะเขือเทศสีแดงสดสวยน่าทานแบบนี้อันดับแรกนะคะเราก็มาปรุงเครื่องแกงกันก่อนให้มีความหอมอร่อยแม่พึ่งจะใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปแล้วก็เพิ่มความอร่อยนะคะโดยการใส่หอมแดงลงไปท่านสามารถใส่พริกแห้งค่ะและกะปิเพิ่มเติมลงไปได้เลยขั้นตอนต่อมาก็ง่ายๆนำกระเทียมสับนะคะไปผัดให้หอมเลยจะทำให้น้ำพริกอ่องของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นด้วยก่อนจะนำพริกที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลงไปผัดสีของพริกก็จะออกมาสวยสดแบบนี้นะจ๊ะใส่หมูสับลงไปผัดกับพริกแกงหอมมากๆเลยจ้ะตอนนี้ต่อด้วยมะเขือเทศหั่น300กรัมใส่ลงไปแล้วสีจะสวยนะคะน่าทานแบบนี้ความหอมอร่อยแล้วก็รสชาติเปรี้ยวนิดของมะเขือเทศก็จะทำให้น้ำพริกอ่องมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมากๆเลยเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางๆให้พริกแกงหมูแล้วก็ความฉ่ำของมะเขือเทศนะคะออกมาเข้ากันอร่อยนัวเลยจ้ะแม่พึ่งก็ปรุงรสเพิ่มแบบง่ายๆโดยการใส่แค่น้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะน้ำพริกอ่องสูตรนี้จะมีความเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยของมะเขือเทศที่ใส่ลงไปหรือถ้าท่านต้องการความเปรี้ยวเพิ่มนะคะสามารถปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกได้เลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะผัดจนน้ำงวดเข้ากันแบบนี้นะคะหอมอร่อยมากๆก็ตักเสิร์ฟได้เลยน้ำพริกอ่องสีสวยๆนะคะจากมะเขือเทศแล้วก็อร่อยฉ่ำแบบนี้ใครๆก็ทำได้ทำตามครัวแม่พึ่งได้เลยจ้ะเป็นเมนูสุขภาพที่แนะนำเลยนะจ๊ะเพราะว่ารสชาติไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมอร่อยน่าทานมากๆถ้าท่านชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมทำตามง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งมาลองชิมความอร่อยกันเลยจ้าถ้าชอบการทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยมาพบกับเมนูใหม่ๆอร่อยๆได้ทุกวันเลยจ้า